การประกวด Miss Universe Thailand 2022ในรอบ Preliminary Competition ก็ถือเป็นรอบที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่เหล่าแฟนๆนางงามนั้นต่างตั้งตารอคอยหลังจากที่เหล่าสาวงามทั้ง30คนได้เก็บตัวเข้ากองประกวดร่วมทำกิจกรรมฝึกทักษะหลากหลายด้านซึ่งการประกวดในรอบนี้นี่ก็เป็นการประกวดที่จะทำให้เหล่าแฟนๆนางงามได้เห็นถึงความพร้อมทางด้าน Performance ว่าสาวงามคนใดนั้นจะเข้าตากันบ้างค่ะซึ่ง30สาวงามเปิดตัวด้วยรอบแนะนำตัวด้วยล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะสาวงามก็ออกมาฟาดกันต่อในรอบของชุดว่ายน้ำที่โชว์สรีระให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยความสง่างามนะคะในชุดราตรีสวยหรูในค่ำคืนนี้นะคะก็ยังมีการมอบรางวัลพิเศษอีกมากมายโดยเฉพาะรางวัล Miss Smart Life by True 5G นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนขึ้นมอบรางวัลให้กับ MUT19 แอนนาเสืองามเอี่ยมและ MUT28 เฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 260,000 บาทพร้อมกับสายสะพายด้วยล่ะค่ะทั้งนี้นะคะการประกวด Miss Universe Thailand 2022รอบตัดสินFinal Competition รอบ Final ของเรานะคะจะประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎ MVP 2022ไปครองนั้นจะมีขึ้นในวันที่30กรกฎาคม2565สามารถรับชมการถ่ายทอดสดกันได้นะคะผ่านทาง True ID ช่อง ID Station เวลา 20:30 ถึง 5:00 นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ